เพื่อนสหธรรมิกและท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่สองนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าสิ่งที่จะต้องปฏิรูปในการบรรยายครั้งแรกได้พูดกันแล้วว่าไอ้การปฏิรูปนั่นคืออะไรทำไมจึงต้องทำการปฏิรูป ในที่นี้ก็ขอใช้คำว่าปฏิรูปต่อไปตามเดิมในความหมายที่ว่าปรับปรุงให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นให้มันสูงขึ้นไปจนถึงจุดที่เราปรารถนาหรือได้รับผลตามความมุ่งหมาย มันมีอยู่มากมายถ้าโดยรายละเอียดแต่ถ้าว่าโดยใจความแล้วมันก็มีนิดเดียวว่ามันดับทุกข์ได้ถ้ามันดับทุกข์ได้มันก็พอแล้วแล้วคอยนึกถึงความหมายของคำว่าดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เราไปใช้คำว่าอระเป็นพระอรหันต์บ้างเป็นนิพพานบ้างโดยที่ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไร ก็เลยสำคัญเอาความหมายผิดๆให้แก่คำว่านิพพานบ้างให้ความเป็นพระอรหันต์บ้างคำทำนองนั้นเก็บไว้ทีก่อนก็ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ใช้คำเหล่านี้ในการตรัสสอนเป็นธรรมดาสามัญท่านจะใช้คำว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดับไม่เหลือแห่งทุกข์ จะพูดในแง่ไหนเรื่องไหนมันก็ไปรวมอยู่ที่คำว่าดับไม่เหลือแห่งทุกข์เราจงเพ่งเล็งไปยังความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ที่มันยังดับไม่ได้ก็หมายความว่ามันยังไม่ถึงขนาดที่การทำให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นไปโดยการปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ตามมันก็เรียกว่าปฏิรูปแปลว่าทำให้มีรูปที่สมควร แก่การดับทุกข์หรือถึงขนาดที่จะดับทุกข์ได้นั่นเองพุทธบริษัทเราก็ได้มีการกระทำเป็นอันมากในแง่ของการศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดีการเผยแผ่สั่งสอนก็ดีแต่มันก็มีลักษณะที่เรียกได้ว่าเฟ้อมากแล้วก็ไม่ตรงจุดเมื ่อไม่ตรงจุดจะทำให้มากเท่าไรมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เมื่อตกอยู่ในอาการที่เรียกว่าเฟ้อ เราต้องการปริยัติที่ไม่เฟ้อต้องการการปฏิบัติที่ไม่เควแล้วก็ต้องการปฏิเวทถูกตรงตามที่ควรจะมุ่งหมายปริยัติ เฟ้อนี่ก็เห็นได้อยู่ว่าเรียนมากจนไม่รู้ว่าอะไรเรียกว่าปนกันยุ่งหรือว่าเป็นบ้าหอบฟางไม่ค่อยจะมีเมล็ดข้าวเป็นเรื่องสนุกสนานในการเรียนมากๆเพื่อจะพูดได้มากเพื่อจะมีเกียรติยศชื่อ จะมีเกียรติยศชื่อเสียงในการที่พูดได้มากกระทั่งกลายเป็นพาณิชการคือว่าสอนเพื่อรับประโยชน์เป็นวัตถุเป็นเงินเป็นของเป็นเงินเดือนเป็นอะไรก็สุดแ
และอีกประการหนึ่งก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันชวนฟังสำหรับจิตที่ยังมีกิเลสนั่นมันจะมักจะเป็นเรื่องเฟ้อทั้งนั้นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเรื่องสนุกสนานนั้นเรื่องเหล่านี้มันจึงมีมากแล้วก็นิยมกันมากมันก็มีขายได้ดีถ้าพิมพ์ขึ้นมันก็ขายได้ดีในเรื่องเฟ้อเราจะต้องมีปริยัติที่ไม่เฟ้อคือตรงจุดความมุ่งหมายของเรื่องที่จะดับทุกข์ได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิรูปคือปรับปรุงขึ้นใหม่ทีนี้การปฏิบัติที่ไม่เคว้มันเนื่องมาจากเราต้องการผลประโยชน์เป็นวัตถุในการปฏิบัติมันก็มุ่งผลเป็นวัตถุเพื่อผลทางวัตถุมันก็เป็นการปฏิบัติที่เขว เพื่อผลทางวัตถุบางทีก็เพื่อผลที่นอกรีดนอกรอยคือเป็นอิทธิปาฏิหาริย์มีอะไรอะไรที่น่าอัศจรรย์เป็นหูทิพย์ตาทิพย์เป็นอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องเขวเรียกว่ามันอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากอะไรมากกว่าที่จะดับทุกข์เรื่องมันก็เขวแล้วมันก็เรื่องเขวมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกมันเพราะมันตรงกับความต้องการของกิเลสนั้นเรื่องเขวจึงมีได้ง่ายและมีได้มาก เรื่องปฏิเวทนี่ก็เนื่องกันแหละถ้าเราไม่ได้ต้องการผลเพื่อความดับทุกข์โดยเฉพาะแล้วมันก็ออกไปนอกลู่นอกทางเพื่อฤทธิ์เพื่อเดชเพื่อปาฏิหาริย์เพื่อมีสมรรถภาพเหนือธรรมชาติเหนือธรรมดาที่ชาวบ้านเขามีกันก็ เป็นเครื่องมือสำหรับเราจะหาประโยชน์กระทั่งใช้ในการกอบโกย พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัญญาหิลาภูปนิสาการปฏิบัติอาศัยลาภก็เป็นอย่างหนึ่งอัญญานิพพานคามินีการปฏิบัติเพื่อนิพพานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคนละอย่างเราควรจะมีความมุ่งหมายในผลที่ถูกต้องคือเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิง เพื่อจะมีชีวิตเย็นถึงที่สุดที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์นั่นขอให้สนใจอย่าระมัดระวังอย่าให้ไปเสียเวลากับเรื่องเฟ้ออย่าไปเสียเวลากับเรื่องเขวอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่มันยั่วยวนชวนให้สนุกในการมีการได้ในการสามารถที่จะทำอะไรได้แปลกๆกว่าธรรมดาซึ่งมักจะไปติดตันอยู่ที่นั่นไม่ไปให้ไกลไปกว่านั่นได้ซึ่งเป็นกันอยู่โดยมากขอให้สังเกตดูเอาเองว่าปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นอย่างไรที่เขาปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไป ก็ตามมาปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นอย่างไรได้ผลเป็นอย่างไรทำไมจึงยิ่งมีมานะทิฏฐิแก่กล้ามีตัวกูของกูจัดเข้มข้นยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนี่รวมเรียกว่ามันหวังผลหรือปฏิเวทนั้นไม่ถูกต้องคือไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์แต่เป็นไปเพื่อลาภจะมากกว่าแม้ที่สุดจะเป็นไปเพื่อความสนุกมีความเป็นนักปราชญ์
ป็นต้นจึงมีเรื่องเฟ้อเกิดขึ้นสำหรับให้ศึกษาเล่าเรียน คือมันเพิ่มมากขึ้นกว่าที่จะใช้สำเร็จประโยชน์ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นคำว่าอภิธรรมถ้าเป็นอภิธรรมจริงมันไม่มีเรื่องอะไรเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องสุญญตาเรื่องตถาตาไอ้สุญญตาคือว่างจากตัวตนนั่นแหละยอดสุดของอภิธรรมอภิธรรมสูงสุดอยู่ที่ว่างจากตัวตนแต่นี้มันไม่สนุกมันมีอภิธรรมชนิดอื่นอภิธรรมชนิดที่เป็นจิตวิทยาเป็นเรื่องจิตให้แปลกออกไปจนเป็นเหลือที่จะศึกษากันไว้นอกจากว่าอยากจะเป็นนักปราชญ์เท่านั้นจึงจะศึกษาไว้ถ้า เพียงเพื่อดับทุกข์แล้วมันก็สั่นหัวนี่สรุปความในขั้นต้นนี่ก็คือว่าเรื่องปริยัติก็ต้องปฏิรูปเรื่องปฏิบัติก็ต้องปฏิรูปเรื่องปฏิเวทก็ต้องปฏิรูปแม้ที่สุดแต่เรื่องทำวัดสวดมนต์เรื่องทำวัดสวดมนต์จึงเป็นเรื่องตามกาอะไรหมดเนี่ยก็ต้องปฏิรูปอย่างที่เราได้พยายามกันมาตามลำดับให้มันมีประโยชน์ยิ่งขึ้นอย่าสักว่าสวดร้องท่องบนแล้วก็ได้บุญแล้วก็หมดหน้าที่เรื่องทำวัดสวดมนต์บางคนก็จะเห็นเป็นเรื่องไม่จำเป็นไปเสียก็มีนี่มันเข้าใจผิดเรื่องทำวัดสวดมนต์นั้นมีทางที่จะทำให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างถ้าว่าสวดมนต์รู้เรื่องฉันรู้เรื่องโดยคำแปลอย่างนี้มันก็เหมือนกับซ้อมความเข้าใจซ้อมธรรมะนั้นให้แน่แน่แจ่มแจ้งชัดเจนอยู่เสมอนี่มันก็มีประโยชน์เหลือหลายแล้วทีนี้ถ้าว่าตั้งใจสวดมนต์มันก็มีสมาธิมันจึงจะทำได้นั่นก็เท่ากับฝึกสมาธิไปในตัวฝึกสติไปในตัวในการที่จะสวดมนต์ให้ถูกต้องอย่างนี้สังเกตดูมันสวดกันเพ้อๆฟังแม้แต่ออกชื่อออกเสียงสำเนียงตามตัวอักษรก็ไม่ถูกตัวคอเป็นตัวกอตัวคอเป็นตัวกอตัวพอเป็นตัวบอมันก็เรียกว่าไม่มีสตินั่นเองอีก มันยังมีผลอีกมากว่ามันได้มีความบังคับตัวเองมันบังคับประสาทบังคับความรู้สึกให้สวดให้ถูกต้องพร้อมกันไปนั่นสามารถจะถือเอาใจความของคำที่สวดได้อย่างชัดเจนแม่นยำแน่วแน่คิดดูทีว่ามีประโยชน์มากน้อยเท่าไรในการทำวัดสวดมนต์เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันจำได้แล้วมันก็ยังผิดๆถูกๆอีกแล้วมานั่งว่าปากว่าไปจิตใจหลับครึ่งตื่นครึ่งมันก็ยังสวดไปได้สวดทำวัดสวดมนต์หลับครึ่งตื่นครึ่งมันก็ยังสวดไปได้อย่างนี้นั่นแหละมันจะไม่คุ้มค่าสวดจนตายแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรน่าสนใจปฏิรูปกันเสียใหม่แม้แต่การทำวัดสวดมนต์สวดด้วยจิตใจสวดด้วยสติสัมปชัญญะแล้วเพิ่มปัญญาหรือเน้นให้ความจำหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะต้องจำนี่มันก็มีประโยชน์ถึงกับว่าจะทำให้เกิดการบรรลุธรรมหมดกิเลสก็ได้
ทางให้เกิดการบรรลุมรรคผลมีได้แม้แต่ว่าสาธยายธรรมะแสดงธรรมะก็ได้ฟังธรรมะก็ได้สาธยายธรรมะก็ได้คิดนึกไปตามเหตุผลก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้มีคำกล่าวว่าอย่างนี้ว่าแม้แต่การสาธยายถ้าทำดีอย่างที่ว่าก็มีสมาธิเกิดขึ้นมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นทำให้เห็นอัตเห็นธรรมอย่างชัดแจ้งในขณะนั้นนั่นเองเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้แม้แต่การสาธยายอย่าได้ดูถูกดูหมิ่นการสาธยายตั้งใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นพื้นฐานนี่จึงกล่าวว่าต้องปฏิรูปแม้แต่เรื่องทำวัดสวดมนต์ที่จริงก็มันเป็นการปฏิบัติอยู่ในตัวการทำวัดสวดมนต์ถ้าทำให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายก็เป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างยิ่งอยู่อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันมันควรจะรวมกันในคำว่าปฏิบัตินั้น ปริยัติก็มีการปฏิรูปให้ดีขึ้นปฏิบัติก็มีการปฏิรูปให้ดีขึ้นปฏิเวทก็มีการปฏิรูปให้ถูกต้องตามที่มันเป็นจริงที่ควรจะต้องการยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องปฏิรูปโดยใจความโดยข้าวความทั่วๆไปก็ต้องกล่าวอย่างนี้ที่นี่ก็อยากจะกล่าวถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างที่กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งแรกว่าหัวใจของธรรมะของพระพุทธศาสนานั้นคือเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นตัวตนจะต้องขอพูดเรื่องนี้อีก เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ยิ่งขึ้นไปเป็นที่น่าเวทนาที่ว่าพุทธบริษัทเราไม่รู้จักแม้แต่ขันธ์ห้าแต่ว่าก็ได้เคยท่องคำนี้มาแล้วเป็นร้อยครั้งพันครั้ง รูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตานี่ท่องกันเป็นร้อยครั้งพันครั้งแต่แล้วก็ไม่รู้จักว่าไอ้แต่ละขันธ์ละขันธ์นั่นคืออย่างไร เรามาสนใจที่ตัวของมันให้ถูกต้องให้ถูกตัวแล้วก็ชัดเจน เรื่องชื่อก็ไม่เป็นประมาณถ้าจับตัวได้มันจะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะจัดการกับตัวมันได้แล้วมันก็ได้ประโยชน์มันจะเรียกชื่อว่าอะไรมันก็ไม่ค่อยจะเป็นปัญหานักแต่ว่าในครั้งพุทธกาลนั่นเขาจะต้องรู้จักกันดีว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นอย่างไรเราจะสังเกตเห็นได้ตรงที่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมเรื่องอนัตตลักขณสูตรแก่ปัญจวัคคีย์นั่นท่านไม่ต้องมาอธิบายอยู่ว่ารูปขันธ์คืออะไรเวทนาขันธ์คืออะไรสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรไม่ต้องอธิบายมาบอกเลยว่าเป็นอนัตตานี่ก็แสดงว่าไอ้เรื่องขันธ์ทั้งห้านี่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักศึกษาปัญญาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักบวชที่ได้สละบ้านเรือนออกบวชได้เที่ยวขวนขวายได้ศึกษาอยู่มันก็ต้องรู้เรื่องขันธ์ห้าดีเช่นพอพูดว่าเป็นอนัตตาเพราะเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เข้าใจก็สำเร็จประโยชน์ก็ละความยึดมั่นถือมั่นได้เดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นเรารับเอามาทั้งที่ไม่รู้ว่าอะไรก็มาท่องกันไว้คอยสนใจให้รู้จักตัวจริงของมันยิ่งขึ้นไปขันห้าแปลว่าส่วนแต่ละส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็น
อัตภาพร่างกายหรือชีวิตชีวิตเนี่ยประกอบด้วยส่วนทั้ง5คือขันธ์5แต่ว่ามันมีส่วนที่เป็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งคือรูปขันธ์แล้วมีส่วนที่เป็นนามหรือเป็นจิตอีก4ส่วนคือพวกนามขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการเป็นอยู่ประจำวันของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตโดยเฉพาะคือมนุษย์เรามันมีส่วนทั้ง5นี่นะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่รู้กี่สิบหรือกี่ร้อยชุดในแต่ละวันมันเกิดขึ้นเป็นขันธ์เฉยๆนั่นมันก็อย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นขันธ์แล้วยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนนั่นก็อย่างหนึ่งรูปขันธ์เราศึกษารูปขันธ์คือส่วนที่เป็นร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นส่วนประกอบของร่างกาย นี่ก็ต้องเรียกว่ารูปขันธ์ที่เป็นภายในเนื้อหนังร่างกาย ไอ้เฉพาะตาก็อย่างหนึ่งเฉพาะหูก็อย่างหนึ่งเฉพาะจมูกก็อย่างหนึ่งเฉพาะลิ้นก็อย่างหนึ่งที่นี่เฉพาะกายมันทั่วไปทั้งตัวมันมีลักษณะเป็นกายจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ได้มันมีระบบประสาทอยู่ทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนทั่วทั้งตัวส่วนที่เป็นตาหูจมูกลิ้นนะมันก็เฉพาะส่วนเฉพาะหน้าที่แต่ก็ยังคงเรียกว่ารูปอยู่นั่นเอง เรามีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปประขันอยู่ข้างในแล้วมันก็มีรูปประขันอยู่ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมสิ่งที่จะมากระทบตาเรียกว่ารูปสิ่งที่จะมากระทบหูเรียกว่าเสียงจะมากระทบจมูกเรียกว่ากลิ่นจะมากระทบลิ้นเรียกว่ารสจะมากระทบผิวหนังเรียกว่าโผฏฐัพพะนี่เรียกว่ารูปภายนอกก็เป็นรูปขันธ์เหมือนกันข้อนี้มันสัมพันธ์กันอยู่ถ้ามันไม่มีทั้งภายนอกและภายในมันไม่สำเร็จประโยชน์อะไรถ้ามันมีรูปขันธ์ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะแล้วแต่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เป็นหมันนั่นจึงต้องมีรูปภายนอกและภายในภายในเรียกว่าอัจฉัตตะอัจฉัตตะอัจฉัตตาวาเรียกว่าที่เป็นภายในก็ตามปหิทธาวาที่เป็นภายนอกก็ตามมันมีรูปประขันอยู่สองประเภทคือที่เป็นภายในและเป็นภายนอกถ้ามันอยู่เฉยๆก็เหมือนกับไม่ได้เกิดถ้ามันทำหน้าที่เมื่อไรก็เรียกว่ามันเกิดรูปขันธ์มันเกิดเมื่อมันทำหน้าที่ถ้ามันไม่ได้ทำหน้าที่มันก็ไม่เรียกว่าเกิดเช่นเรามีตาถ้าไม่ได้ดูรูปไม่ได้เห็นรูปก็เรียกว่าตาไม่ได้เกิดพอตาทำหน้าที่เห็นรูปก็เรียกว่าตาเกิดพอหยุดทำหน้าที่เห็นรูปก็เรียกว่าตาดับหูก็เหมือนกันเมื่อทำหน้าที่ฟังก็เรียกว่าหูเกิดจมูกก็เหมือนกันเมื่อได้รับกลิ่นก็เรียกว่าจมูกเกิดนี่ฟังดูดีๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่แท้ๆมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยภาษาธรรมะก็ไม่เรียกว่ามันเกิดจะเรียกว่ามันเกิดก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่ที่มันเกิดตามลำพังไม่ได้มันต้องมีรูปขันธ์ข้างนอกเข้ามาร่วมมือด้วยเช่นมีรูปมาร่วมมือกับตาตาก็เกิดไอ้รูปภายนอกก็พลอยเกิดมันก็เกิดเป็นรูปขันธ์ขึ้นมาโดยสมบูรณ์โดยรูปภายในกับรูปภายนอกถึงกันข้าว
นี่พยายามรู้จักว่ารูปขันธ์เนี่ยมีอยู่อย่างนี้ที่เป็นภายในตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระนั่นที่นี่การที่มันเกิดนั่นน่ะมันก็คือมันเนื่องกัน ปฏิจจะคำนี้แปลว่าเนื่องกันจักขุจักปฏิจจะรูเปจักอุปัชติวิญญาณัง เมื่อตาเนื่องกับรูปก็เกิดจักขุวิญญาณ คือการเห็นทางตา มันต้องเกิดรูปขันธ์ในส่วนที่เป็นรูปขันธ์เสียก่อนคือมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยแล้วมันจึงจะเกิดวิญญาณทางตาทางหูตามเรื่องของมันเราก็มีตาลืมตาอยู่ก็เห็นการเห็นเฉยๆไม่มีความหมายอะไรนั่นก็มีอยู่โดยมากมันไม่ทำให้เกิดความรู้สึกอะไรนี่ก็มีอยู่โดยมากนี่มันจะเป็นขันธ์ล้วนๆเป็นขันล้วนๆไม่ใช่อุปาทานขันต้องแยกกันให้ดีว่าขันล้วนๆก็เรียกว่าปัญจขันแต่ถ้าว่ามันมีอุปาทานเข้าไปแทรกด้วยมันเปลี่ยนเป็นปัญจุปาทานขันคือเป็นอุปาทานขันตาเห็นรูปเฉยๆก็เป็นรูปขันถ้ามีความหมายที่เข้าไปยึดถือ ว่าเป็นรูปอะไรอย่างไรจนเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเห็นและเห็นเป็นของตนนี่ก็จะเรียกว่าอุปาทานขันขันกับอุปาทานขันต่างกันลิบลับขันเฉยๆไม่มีอุปาทานไม่มีประโยชน์ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนอะไรต่อเมื่อมันมีอุปาทานในขันนั้นเป็นตัวกูของมาขึ้นมาเป็นของของกูขึ้นมาเป็นอุปาทานขันอย่างนี้แล้วมันจึงจะมีปัญหาและเป็นความทุกข์ท่านการที่เราทอดสายตาไปเห็นรูปต่างๆแล้วก็เฉยอยู่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น มันก็เกิดเป็นขันธ์เฉยๆเป็นรูปขันธ์เฉยๆเป็นวิญญาณขันธ์เฉยๆยังไม่ถึงขนาดที่จะหมายมั่นให้เป็นตัวตนหรือของตนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อในกรณีใดการเห็นทางตานั้น มันไม่เฉยอย่างนั้นมันมีความหมายเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นมันไม่เห็นเฉยๆฮะมันมีความหมายเป็นลำดับไปจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกู้เป็นผู้เห็นและสิ่งที่ถูกเห็นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคือง อย่างนี้ต่างหากมันจึงจะเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาในกรณีของรูปขันธ์เห็นด้วยตาเห็นแล้วแล้วไปอย่างนี้ก็เป็นขันธ์เฉยๆเป็นรูปขันธ์เฉยๆแล้วมันคนธรรมดาก็มีได้คนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องเป็นพระอรหันต์แต่ว่าในบางกรณีหรือในหลายๆกรณีมันไม่เห็นเฉยๆมันไปเจาะจงเอาความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งเรียกว่าสัญญาเข้าไปหมายมันเป็นอะไรเป็นรูปของอะไรเป็นรูปของหญิงเป็นรูปของชายเป็นรูปที่น่ารักเป็นรูปที่ไม่น่ารักเป็นรูปที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายนั่นอันนั้นน่ะมันเรียกว่าความหมายหรือคุณค่าเรียกภาษาปัจจุบันหน่อยก็เรียกว่าค่าของสิ่งนั้นถ้ามันลงไปถึงค่าของสิ่งนั้นแล้วมันก็จะต้องเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูนี่มันจะกลายเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาจะเป็นรูปขันธ์ก็ดีเวทนาขันธ์ก็ดีสัญญาขันธ์ก็ดีสังขารขันธ์ก็ดีวิญญาณขันธ์ก็ดีมันกลายเป็นอุปาทานขันธ์หมดถ้าไม่เกิดการปรุงแต่งอย่างนี้ไม่เกิดความหมายมันยึดมันในคุณค่าอย่างนี้มันก็เลิกกัน
ฉันเห็นสิ่งที่เห็นอยู่ตลอดเวลาตำตานี่ลืมตาเห็นต้นไม้ต้นลายก้อนหินก้อนดินกรวดทรายมันก็แล้วกันไปมันก็เป็นขันล้วนๆไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าถ้าในรูปใดที่มันมีความหมายประกอบเข้าไปด้วยสัญญาขันหมายมันเป็นอะไรแล้วมันก็มีความหมายมันก็มีความรู้สึกปรุงแต่งตามลำดับกระทั่งเห็นว่ามันเป็นที่จับจิตจับใจยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกสังเกตดูว่าเราเห็นรูปอยู่ตลอดเวลาฟังเสียงอยู่ตลอดเวลามีกลิ่นอยู่ได้กลิ่นอยู่ก็เกือบตลอดเวลามีลิ้นอยู่ก็ตลอดเวลาที่รับประทานมีสัมผัสผิวหนังอยู่เกือบจะตลอดเวลาไม่ยึดมั่นไม่ได้มีสัญญาหมายมั่นไม่ได้เกิดความยึดมั่นถือมันก็ไม่เป็นไรมันไม่เป็นทุกข์เห็นไหม แต่ถ้าว่ามันในขณะนั้นน่ะในขณะที่เห็นน่ะมันเผลอไป อวิชชาความไม่รู้หรือความหมายแห่งความไม่รู้อำนาจแห่งความไม่รู้มันครอบงำข้าวมันครอบงำเอามันก็ไม่เฉยทีนี้มันก็รู้จัก ทำความรู้สึก เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาน่ารักหรือไม่น่ารักขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหมายในทางเพศต่อเพศที่ตรงกันข้ามมีสัญญาว่าหญิงสัญญาว่าชายสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้ลึกซึ้งไปในความรู้สึกทางเพศ แล้วมันก็ไม่ใช่ปกติธรรมดาแล้วมันเป็นอุปาทานขันธ์แล้ว เป็นรูปมันก็ยึดถืออย่างรูปอย่างรูปอุปาทานขันธ์ถ้าเป็นเสียงอย่างเสียงของเพศตรงกันข้ามอย่างนี้ก็มีความหมายทันทีมันเป็น อุปาทานขันธ์คือเสียงอุปาทานขันธ์เป็นในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพะเป็นเวทนูปาทานขันเป็นสัญญูปาทานขันสังขารูปาทานขันมันช่วยศึกษากันให้ละเอียดชัดเจนแจ่มแจ้งถ้ามันไม่มีสัญญาไปจับเอาให้เป็นตัวตนคือหมายมั่นเป็นอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นอะไรมันอย่างว่าฟังวิทยุบางทีก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าวิทยุมันดังเท่านั้นแต่บางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีความหมายแห่งเสียงที่จับจิตจับใจก็เลยแต่เลิกเปิดเปิงไปเป็นความหมายทางกามารมณ์บ้างไม่ใช่บ้างอะไรก็ตามซึ่งทำให้เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแม้ที่สุดจะนวกหูนี่มันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วเป็นอุปาทานขันธ์ในเสียง เพราะฉะนั้นฝึกมันอย่าให้มันเกิดอุปาทานขันธ์แม้ว่าเสียงมันจะหนวกหูสักเท่าไหร่ก็เช่นนั่นเองดูบ้างมันจะไม่เกิดอุปาทานขันธ์ในเสียงไม่เกิดเวทนูปาทานขันธ์ในเสียง แต่มันก็คงจะทำยากนะ เพราะว่าเรามันเคยชินมาแต่ที่จะถือความหมายยึดมั่นถือมั่นแล้วตามธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นความรู้สึกทางระบบประสาทมันก็เป็นอย่างนั้นมันมีความไวต่อการรับอารมณ์ของการขับกล่อมฉันว่ากล่อมเด็กให้นอนนี่ก็คือเสียงนั่นแหละมันก็สักแต่ว่าเสียงแค่นั้นแหละแต่ถ้าว่ามันมีความหมายหรือคุณค่าอะไรรวมอยู่ด้วยมันก็ช่วยให้เกิดอารมณ์แล้วก็กล่อมให้เด็กนอนหลับได้นี่แม้แต่เด็กทารกนี่มันก็มีการรับอารมณ์ทางเสียง
ป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แล้วมันก็พอใจนี่เป็นเบื้องต้นเป็นธรรมดาสามัญที่สุดฉะนั้นขอให้สังเกตดูให้ดีว่าเรามันมีสัญชาตญาณที่จะรับอารมณ์ในความหมายคือคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งสังเกตดูให้ดีเถิดจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างดีแล้วก็จะศึกษา พร้อมกันไปในคราวเดียวกันกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละ ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ดีก็จะเห็นว่าเบญจขันธ์ก็ซ่อนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็อมไว้เรื่องขันธ์ทั้ง5ไว้ทั้ง5เลย ขอให้ท่านสังเกตด้วยดีเช่นว่าพอตาเห็นรูปนี่ปฏิจจบาทอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์นะเริ่มต้นขึ้นด้วยคำว่าตาเห็นรูปเนื่องด้วยรูปก็เกิดจักขุวิญญาณสามประการนี้สิ่งทั้งสามนี้ทำความสัมพันธ์เนื่องกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะมีผัสสะก็มีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหาเรื่อยไป พอตารูปภายในถึงกับรูปภายนอกมันเกิดจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณนั่นคือวิญญาณขันธ์ถ้าอาศัยตากับรูปคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกถึงกันเข้าก็เกิดวิญญาณขันธ์นี่เกิดวิญญาณขันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสามอย่างนี้สัมพันธ์กันอยู่เรียกว่าผัสสะคือว่าอายตนะภายในเช่นตาเป็นต้นอายตนะภายนอกเป็นรูปเป็นต้นแล้ววิญญาณทางตานั่นด้วยสามอย่างนี้ สังคติคือมาถึงกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะในขณะผัสสะนั่นแหละ มันก็จะมีโอกาสแห่งความหมายมั่นสัญญาว่าอะไรจำได้หมายรู้ว่าอะไรรูปอะไรเสียงอะไรแล้วมีความหมายอย่างไรนั่นก็เลยมีสัญญาขันธ์เกิดขึ้นในขณะแห่งผัสสะเป็นเหตุให้มันหมายว่ารูปอะไรแล้วก็มีความหมายอย่างไรมันจึงได้เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาเป็นสุขแก่ความรู้สึกเป็นทุกข์แก่ความรู้สึก หรือไม่ทุกข์ไม่สุขแก่ความรู้สึกมันก็เรียกเวทนาขันธ์ได้เกิดขึ้นแล้วในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วจะให้ปรุงเป็นเวทนา มันเวทนาขันธ์เกิดขึ้นแล้วก็มีสัญญาทับลงไปอีกในความหมายของเวทนานั่นว่าเวทนาอย่างไรวิเศษอย่างไรมันก็มีสัญญาทับลงไปอีกแล้วก็มีความคิดคือสังขารขันธ์เกิดสืบต่อไปจากเวทนาว่ามีเวทนาอย่างนี้เราต้องการอะไรเราคิดจะทำอะไรจะแสวงหามาอย่างไรจะสะสมรวบรวมจะกักตุนกันอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของสังขารขันธ์มันก็ครบแล้วเห็นไหมทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณวิญญาณนี่ ทำหน้าที่ได้หลายหนเมื่อตากับรูปถึงกันเข้าก็เรียกว่าวิญญาณสักว่าวิญญาณต่อเมื่อขั้นเมื่อเวทนาเกิดขึ้นในใจสัมผัสเวทนานั่นอีกทีหนึ่งเป็นมโนวิญญาณก็เป็นวิญญาณรู้สึกต่อเวทนาก็เป็นวิญญาณรู้สึกทางอาจนะก็เป็นวิญญาณวิญญาณนี่ทำหน้าที่หลายขั้นตอนรู้จักวิญญาณไหว้ว่ามันทำงานหลายขั้นตอนอย่างนี้ก็จึงเอาไปไหว้รั้งท้ายเลยจริงๆมันก็มีตั้งแต่ระยะแรกตากระทบรูปเกิดวิญญาณนี่ไม่เป็นอย่างนั้นมันยังมีวิญญาณในเวทนาวิญญาณในความรู้สึกคิดนึกเกิดได้หลายทีหลายหนแต่ว่ามันเป็นความรู้แจ้งกันแล้วกัน ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้ทางใจล้วนๆก็ได้ไ
รู้จักวิญญาณให้ดีๆว่ามันเป็นอย่างนี้ รูปคืออย่างนี้เวทนาคืออย่างนี้สัญญาคืออย่างนี้สังขารคืออย่างนี้วิญญาณคืออย่างนี้ทบทวนไปมาให้แจ่มแจ้งที่สุดเลยให้ประจักษ์ชัดเจนเหมือนกับว่าเป็นวัตถุสิ่งของที่เราเอามาดูมาตรวจดูมาสอบดูนั่นแหละจะเรียกว่าเข้าใจในวิญญาณในขันธ์ทั้งห้า แล้วมันก็เกิดอยู่หลายๆรอบในวันหนึ่งวันหนึ่งเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูมันก็ล้วนแต่ให้เกิดขันห้าได้ทั้งนั้นแหละ ศึกษาให้ชัดให้เห็นชัดว่ามันเกิดอะไรมันเกิดรูปขันธ์เป็นรูปขันธ์ที่ไม่มีความยึดถือหรือมีความยึดถือคือเป็นรูปขันธ์ล้วนๆหรือเป็นรูปูปาทานขันธ์นั่นเองนั่นขอให้ศึกษาเหมือนกับศึกษาวิทยาศาสตร์รู้จักรูปขันธ์เป็นอย่างดีแล้วก็รู้จักเวทนาขันธ์มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วอย่างไรแล้วไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นก็แล้วกันไปแต่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นเรื่องมาก ยึดมั่นถือมั่นก็มีความหมายตัวกูบ้างแห่งของกูบ้างถูกยึดมั่นสัญญามันหมายอย่างนั้นอย่างนี้มันหมายในเงินในทองในข้าวในของในทรัพย์สมบัติในบุตรภรรยาสามีในอะไรก็ตามเพราะสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วไปรู้ว่าโอ้มันสัญญาแล้วยึดมั่นหรือเปล่าถ้ายึดมั่นก็เป็นอุปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์ความคิดเกิดขึ้นก็เป็นสังขารยึดมั่นเป็นกูคิดหรือเปล่ากูคิดเพื่อพยายามเป็นของกูตัวกูหรือเปล่าถ้ามันมีความคิดเฉยๆมันก็เป็นสังขารขันธ์เฉยๆถ้าหมายมั่นเป็นกูคิดคิดเพื่อกูนี่ก็เป็นสังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณก็อย่างที่กล่าวแล้วเมื่อเห็นทางตาถ้ามันรู้สึกกูเห็นกูเห็นนะมันก็เป็นวิญญาณูปาทานขันธ์ถ้าไม่ได้กูเห็นก็ไม่เป็นในเรื่องเห็นก็ดีในเรื่องฟังก็ดีในเรื่องกลิ่นก็ดีในเรื่องรสลิ้นก็ดีในเรื่องโผฏฐัพพะทางกายก็ดีถ้ามันมีความสำคัญมันหมายเป็นกูเห็นกูฟังกูได้กลิ่นกูได้รสกูได้สัมผัสอย่างนี้มันก็เป็นอุปาทานขันธ์คือวิญญาณูปาทานขันธ์แยกเป็นคู่ดิรูปขันธ์แล้วก็รูปูปาทานขันธ์เวทนาขันธ์แล้วก็เวทนูปาทานขันธ์ แล้วก็สัญญาขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ยอมเสียเวลาอย่าขี้เกียจอย่าเบื่อหน่ายสังเกตให้เข้าใจคำว่าขันธ์กับคำว่าอุปาทานขันธ์ถ้าเป็นขันธ์มันก็เลิกกันไปแต่ถ้าเป็นอุปาทานขันธ์แล้วมันกัดเอาแล้วมันก็กัดเอา มันก็เป็นทุกข์นั่นแหละนี่ขันห้าในชีวิตประจำวันมีอยู่ทั่วไปได้ทุกหนทุกแห่งอาจจะเกิดขึ้นในพริบตาเดียวเท่านั้นเองหรือ บางทีก็ต้องมีความพยายามมากมันแล้วแต่กรณีมันเป็นอารมณ์เล็กก็ได้เป็นอารมณ์เล็กมากก็ได้มันเป็นอารมณ์ขนาดกลางก็ได้เป็นอารมณ์ใหญ่ก็ได้เป็นอารมณ์ใหญ่มากก็ได้มันเป็นขนาดต่างๆกันก็ให้รู้สึกไว้ว่านี่เล็กนี่เล็กมากนี่ใหญ่นี่ใหญ่มากนี่ขนาดกลางอย่างนี้เรียกว่ารู้จักขันธ์แล้วก็มีสติว่ามันเป็นอุปาทานขันธ์หรือไม่โดยมากไม่ค่อยจะรู้ว่ามันไปรู้แต่ว่ามันเป็นทุกข์เสียแล้วเป็นเสียแล้วเป็นทุกข์เสียแล้วจึงค่อยรู้โอ้นี่อุปาทานขันธ์สักว่าเป็นขันธ์สติมาไม่ทัน
มันก็กลายมันก็เดินหน้าไปเป็นอุปาทานขันธ์นี่คือชีวิตประจำวันของเรามีอยู่ห้าขันธ์เป็นกายและใจที่ร่วมกันปรุงแต่งกันทำให้เกิดเป็นอาการห้าอย่างหรือห้าขันธ์อย่างที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าเพียงแต่ท่องชื่อกันเฉยๆให้รู้จักตัวมันให้รู้จักตัวจริงของมัน รู้จักตัวจริงของมันแล้วก็รู้จักว่าได้ยึดถือหรือไม่ยึดถือคือถูกยึดถือหรือไม่ถูกยึดถือ ถ้าเจ็บปวดเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ต้องสงสัยมันเป็นการยึดถือแล้วโดยแน่นอนรีบค้นหาต้นเหตุค้นหาเหตุปัจจัยของมันจะได้หยุดความยึดถือเสียแล้วก็จะได้เลิกกันในกรณีนั้นนั้นจะไม่ต้องเป็นทุกข์คนธรรมดาเป็นขันก็ได้คนธรรมดาเนี่ยเป็นขันเฉยๆก็ได้เป็นอุปาทานขันก็ได้แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะมีแต่ขันเฉยๆจะไม่มีอุปาทานขันพระอรหันต์จะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอะไรก็ตามมันก็เกิดขันเฉยๆเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเฉยๆเป็นขันเฉยๆนะเขาเรียกว่าขันล้วนๆคือสุทธิขันสุทธิในที่นี้แปลว่าล้วนๆไม่มีอะไรปนพระอรหันต์จะเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นนั้นก็ต้องมีแต่สุทธิขันสุทธขันสุทธขันขันล้วนๆไม่มีอุปาทานเกิดขึ้นในขันเหล่านั้นแต่ถ้าคนธรรมดามันมีไปถึงอุปาทานขันธ์นั่นก็เป็นได้ง่ายเสียด้วยเพราะว่ามันมีความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกมันก็เกิดอุปาทานขันธ์แล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วพอเป็นทุกข์ขึ้นมาทีไรรีบช่วยโอกาสศึกษาเป็นโอกาสทางการศึกษาแล้วจะเรียกว่าโชคดีก็ได้ถ้ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาทันเมื่อไรก็รีบช่วยโอกาสศึกษาอันนี้เป็นอย่างไรนี่เป็นอย่างไรเป็นอะไรเป็นขันอะไรเป็นอุปาทานอย่างไรเดี๋ยวก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขันและอุปาทานขันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคล่องแคล่วเคยชินจนสามารถที่จะควบคุมได้คือมีสติทันแก่เวลาสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าศึกษาเรื่องขันและเพิ่มสติโดยการฝึกฝนสติพอเห็นอะไรขึ้นมาสติมันก็มาอย่างเห็นดอกกุหลาบอย่างนี้ถ้ามันมีสติมันก็โอ้ก็ดอกกุหลาบก็ดอกกุหลาบแล้วก็มันจะต้องมีกลิ่นของกุหลาบแล้วมันก็จะต้องเป็นเช่นนั่นเองไม่ต้องสวยไม่ต้องหอมไม่ต้องติดอกติดใจแต่แม้ว่ามันจะหอมจะไปดมหอมแล้วก็หอมก็คือเช่นนั่นเองมันก็ไม่ต้องไปหลงรักหรือพอใจอะไรในความหอมถ้ามันเหม็นก็เหมือนกันไม่ต้องพอไม่ต้องเกลียดชังจนเกิดเป็นทุกข์ในความเหม็น สติมันเร็วพอแล้วมันก็ป้องกันความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปาทานได้เห็นคนเดินมาเห็นว่ามันเป็นโครงร่างอันหนึ่งเดินมาโดยสติไม่ปล่อยเป็นว่าผู้หญิงหรือผู้ชายสวยหรือไม่สวยอะไรหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีสติเป็นเครื่องปิดเป็นเครื่องปิดกั้นการปรุงแต่งแห่งอุปาทานปิดกั้นกระแสแห่งกิเลสตัณหาในเมื่อมีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันจะปรุงขึ้นมาเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์เรื่องมันก็ค่อนข้างจะยืดยาวแต่ว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินคุ้มค่าเหลือเกินในการที่จะศึกษาเพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่การยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นในเบญจขันธ์ความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้มาจากอันอื่นมาจากความยึดมั่นในเบญจขันธ์ไอ้ความไม่เป็นทุกข์ก็คือความไม่ยึดมั่นในเบญจขันธ์ถ้าเราโง่เมื่อผัสสะมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เป็นธรรมดา
นี่ขอให้มีสติสัมปชัญญะที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ในขันธ์ใดขันธ์หนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่มีเรื่องอะไรที่จะสำคัญมากกว่าเรื่องนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมีค่าสูงสุดยิ่งไปกว่าเรื่องนี้คือรู้จักขันธ์ขันธ์ให้ดีๆและรู้จักอุปาทานขันธ์ขันธ์ที่มีความยึดถือดีๆรู้จักทั้งสองชนิดแล้วมันก็จะควบคุมได้จะไม่เกิดการยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ให้เป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือที่อาตมาจะใช้คำว่าปฏิรูปคือทำให้มันเต็มขึ้นมาถึงเต็มขนาดแห่งความรู้แจ้งแทงตลอดเห็นจริงตามที่เป็นจริงอย่างไรทีแรกมามันอยู่แค่นั้นน่ะมันก็จำได้แต่เสียงจำได้แต่ชื่อเรียกแล้วก็ว่ากันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องนกแก้วนกขุนทองท่องเรื่องเบญจขันธ์แต่นั้นเองคอยปฏิรูปเรื่องเบญจขันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเบญจขันธ์และเบญจุปาทานขันธ์ขันธ์กับอุปาทานขันธ์ศึกษาเรื่องนี้เรื่องเดียวมาว่าพอไม่ต้องกลัวพอสำหรับรู้พุทธศาสนาทั้งหมดเรื่องอื่นเป็นเรื่องประกอบของเรื่องนี้ของเรื่องความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์แหละแต่มีความรู้แล้วมันก็ต้องสามารถที่จะควบคุมคือต้องมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิในการที่จะควบคุมไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เข้าใจว่าคงจะง่วงนอนกันหลายคนแล้วมาพูดเรื่องนี้ในลักษณะอย่างนี้น่าจะทำอย่างไรมันไม่เห็นแจ่มแจ้งลงไปได้ว่าขันธ์คืออะไรอุปาทานขันธ์คืออะไรจึงขอร้องให้พยายามทำให้ดีขึ้นคือปฏิรูปนั่นเองทำให้ดีขึ้นจนถึงขนาดที่มันจะสำเร็จประโยชน์ขอให้สนใจเรื่องพิเศษที่สุดหัวใจที่สุดคือเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์อย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อตอนเช้าว่าพุทธศาสนาเถรวาทก็ดีมหายานก็ดีหรือเข้มข้นเป็นเส้นเป็นอะไรไปก็ดีมันล้วนแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ก็ไม่เกิดตัวตนของตนแล้วก็ไม่มีความทุกข์เพราะมันไม่มีตัวตนมันไม่มีความรู้สึกที่จะรับเอาสิ่งใดมาเป็นของหนักบีบคั้นจิตใจมันว่างไปเสียหมดมันว่างจากตัวตน ขันห้าว่างจากตัวตนก็ไม่มีที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่เป็นทุกข์พูดกันสัก20ครั้งก็จะดีเรื่องนี้คงจะเข้าใจยิ่งๆขึ้นไปรู้เรื่องเบญจขันธ์แล้วก็จะพร้อมกันไปในตัวคือรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท ถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้ก็จะเห็นชัดด้วยตนเองจะสังเกตเห็นได้ด้วยตนเองพอตาเห็นรูปก็เกิดจักขุวิญญาณนี่เกิดวิญญาณขันธ์แล้ว3ประการนี้เรียกว่าผัสสะในขณะผัสสะนั้นจะเกิดสัญญาขันธ์สำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดเวทนาขันธ์ผัสสะเกิดเวทนาหาขันธ์เกิดขึ้นแล้วมันก็มีความคิดเกิดสังขารขันธ์คือเป็นตัณหาเวทนาให้เกิดตัณหานี่ก็คือว่าเวทนาขันธ์ให้เกิดความคิดเกิดสังขารนั่นเองมันก็ครบอยู่ทั้ง5ขันธ์ในเรื่องของการปรุงแต่งเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นสายไปก็ได้หรือเป็นขันธ์ทั้ง5ก็ได้แล้วถ้าฝนตกมันก็จะต้องเลิกนะไม่ว่าต้องเลิกแหละเลิกกลางคันอะไรมันฝนเขาบังคับให้เลิกบังคับให้เลิกก็ขอย้ำ
ว่าขันกับปัญจุปาทานขันมีอยู่ทุกวันวันละหลายหลายรอบหลายหลายหมวดหลายชนิดศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีปฏิรูปการศึกษาการคิดนึกสังเกตอะไรให้ดีอย่าให้เข้าใจผิดอย่าให้มันหลอกได้แล้วเราก็จะพ้นจากความทุกข์เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์เอาละจำเป็นจะต้องขอยุติการบรรยายในครั้งนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้อย่างที่เห็นกันอยู่ทุกคนช่วยตัวเองขอยุติการบรรยาย